สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอนสีนะครับนี่เปิดหัวมากับบอนสีรัตนรุ่งเรืองนะครับนี่ครับผมบอนสีสวยๆนะครับเนาะผมก็เก็บมานะครับซื้อเอฟเข้ามาต้นกระจึงหนึ่งอ่ะโอ้โหนะครับเขาขายกันตอนเขาถ่ายรูปนี่เขาขายแบบนี้นะครับนี่ผมก็นึกว่าต้นโตพอเอามาที่ไหนได้เนี่ยใหญ่กว่าเหรียญ10นิดเดียวนะครับเนาะทุกท่านแต่ก็ไม่เป็นไรครับน้องสวยดีนะครับเนาะก็ไหนๆก็เอฟมาแล้วนะครับเราก็เอฟกันต่อนะครับรัตนรุ่งเรืองแล้วก็นี้เป็นบอนสีสาวนครชัยศรีนะครับสวยมากครับทุกคนนี่ครับใบชมพูแล้วก็ใบนี้นะครับเขาบอกว่าหนอน่าจะหนอแหละเนาะนี่ครับสาวนครชัยศรีนะครับสวยๆครับผมจะเริ่มเก็บไม้แบบหน้าแบบนี้แล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยเก็บนะครับเนาะเอาไว้ก่อนอันนี้ก็สาวนครชัยศรีนะเนี่ยเนี่ยครับสาวนครชัยศรีต้นมันก็มีหลายหน้านะครับเนาะนี่ครับเป็นบอนสีของเบิร์ดชัยนะครับนี่ดารานพรัตน์เบิร์ดชัยก็จะเก็บดารานพรัตน์ไว้นะครับเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามันสวยดีนะครับถ้ามีเยอะๆนี่สวยมากนะครับแล้วก็ดูครับบอนสีที่ผมผ่าหัวมณีล้อมเพชรเขายังไม่งอกเลยนะครับนี่เป็นมณีล้อมเพชรนะครับนี่ครับเราผ่าหัวแล้วเรามาแช่น้ำไว้นะครับดูครับรากออกแล้วเดี๋ยวนี่เขาไม่โทรมเลยเดี๋ยวเราค่อยเอาลงกระถางนะครับเนาะเดี๋ยวก็เอาลงกระถางนะครับให้น้องเติบโตแล้วก็สร้างหัวต่อไปนะครับนี่เอาแช่น้ำไว้น้ำเปล่านี่แหละนะครับไม่มีอะไรหรอกแช่น้ำไว้นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นบอนด่างนะครับนี่เป็นเศรษฐีพันล้านแล้วก็เพชรสุวรรณโชตนะครับต้นนี้นี่ครับแล้วเอ้ยดูบานชื่นต้นนี้นี่บอนสีบานชื่นบอนกาบสวยนะครับเนาะตรงกาบเขาจะเป็นสีแดงนะครับบานชื่นอันนี้ก็แค่เขี้ยวได้นะครับเดี๋ยวหาที่วางก่อนจึ๊บครับแล้วก็นี่เป็นมณีล้อมเพชรแผงนะครับแยกหน่อแล้วก็มีบอนสีเจ้าสาวผ่าหัวไว้ยังไม่งอกเลยนะครับนี่เป็นพระธาตุวาโยนะครับโอ้โห ล้มสายไม้ไปโดนใส่นะครับล้มนี่บอนสีก็เริ่มเยอะนะครับเนาะทุกท่านเยอะแล้วก็มีแต่บอนอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวนี้ของผมนี่เป็นธาตุบางแก้วนะครับผ่าหัวไปโอ้ยตายแล้วล้มหมดแล้วนะครับโอ้โหดูพรเจ้าสัวหลอดใหม่ครับทุกท่านสวยเลยนะครับเนาะนี่ก็เป็นเมืองเกาะเกตนะครับก็ยังเก็บไปเรื่อยๆนะครับดูเพชร7 สีต้นนั้นเผือกเหลืองเชียวนี่ครับผมก็ยังเก็บไปเรื่อยๆนะครับสำหรับบอนสีนะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตดูนะครับว่าช่วงนี้ครับไม่ค่อยได้ขายบอนสีมันหมดเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะครับบอนสีเบบีนี่ครับทุกท่านโอ้ยบอนสีเบบีของผมดูครับเนี่ยครับเหลือแค่นี้ดูสิมันโตไม่ทันนะครับเนาะโตไม่ทันขายนะครับแล้วก็มีเทพสายลุง2 ต้นนะครับนี่เทพสายลุงสวยมากมี2 ต้นแต่ไม่ได้ขายนะครับทุกท่านนี่เอาให้ดูก่อนนะครับเนาะเทพสายลุงอันนี้จะเก็บตั้งแม่นะครับนี่ครับเริ่มเก็บบอนสีหน้าแปลกๆไว้เยอะๆนะครับนี่ครับบอนสีกระจึงหนึ่งนะครับเนาะกระจึงหนึ่งนะครับแล้วก็ตู้นี้ก็เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับมันโตไม่ทันขายดูสิมันเป็นแบบเนี้ยครับใบ2 ใบนะครับเนาะดูครับมันยังเล็กยังน้อยนะครับก็ไม่รู้จะขายอะไรเมื่อวานขายก็หมดไวมากนะครับเนาะก็คัดมาขายนะครับดูครับเดี๋ยวนี้มีน้อยครับของผมมีแค่เนี้ยครับเนาะบอนสีของเบิร์ดชัยนะครับเปิดให้ดูหลายๆตู้นี่
นี่ครับเห็นไหมครับมีครับต้นเล็กๆนะครับเนาะอันที่แหว่งๆนี่คือก็แบ่งขายไปบ้างแล้วนะครับเนี่ยครับบอนซีของเบิร์ดชัยมีแค่นี้แหละครับวันนี้ก็มาอัปเดตแค่นี้แหละนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอนซีครับสวัสดีครับ